ช่วงไอเดียสอนศิลป์วาดยังได้อยู่ทำเกมยังทำอยู่นะแต่ว่าเต้นเราขอพักไว้นิดหนึ่งนะครับเริ่มกันเลยนะครับกรอบของเกมของเรานะฮะก็จะวาดของเส้นโค้งตรงนี้น่าจะพอดูคุ้นๆแล้วใช่ไหมฮะพอจะดูออกไหมแล้วก็กลมๆ ลงมาแล้วก็พี่ตัวจะเว้นระยะเข้ามาประมาณสัก1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะให้เป๊ะกว่านี้วัดได้จ้ะแต่ตรงนี้ข้างในไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับใส่ลวดลายกันดีกว่าระบายสีสักหน่อยนะครับจะขอเป็นสีสะท้อนแสงนิดนึงส้มแดงหูนะครับเป็นสีชมพูหน่อยไปนะครับก็จะใส่เป็นลวดลายขีดๆอย่างนี้นะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะใส่ลวดลายอะไรยังไงแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนนะครับแล้วก็นำเอาไปตัดออกมาครับตัดเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ให้ตัดมาเป็น2แผ่นตัดออกมาอีกแผ่นนึงจะเป็นตัดแบบไม่เจาะรูตรงกลางเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาประกบกันอย่างนี้นะครับเราเอาเจ้าชิ้นนี้ไปวัดขนาดให้ได้กระดาษวงกลมมาเพื่อที่จะวัดรูปด้านไหนวาดเส้นวงกลมหาจุดศูนย์กลางครับแล้วก็วาดรูปเลยสิ่งที่เราอยากจะให้อยู่ตรงกลางของพี่โตวาดส้มแล้วกันเติมใบหน่อยตาส้มหลังจากนั้นเราใช้การแบ่งช่องลากไขว้ลงมาอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันลากไขว้ใช้ไม้บรรทัดได้นะครับแล้วแต่น้องๆข้างล่างเป็นอะไรดีเป็นแล้วกันมันเป็นผลไม้หมดเลยใช่ไหมอันนี้ขอไม่เป็นผลไม้บ้างอันหนึ่งอะไรเอ่ยหลายคนน่าจะตอบได้ฝั่งนี้เอาเป็นรูปทรงที่คล้ายๆกันแต่ว่าสั้นกว่าหน่อยอันนี้มาเป็นลูกเล็กๆเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปตกแต่งลวดลายระบายสีเติมแก้มแดงๆหน่อยเติมปากแดงนิดนึงสตรอเบอรี่สีแดงแล้วเราก็อาจจะตกแต่งฉากหลังสักหน่อยนะครับใส่เป็นจุดกลมๆสีชมพูอย่างนี้พี่โตก็มีอันที่ระบายสีเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอามาแบบนี้นะฮะก็มาทากาวแปะไว้กับแผ่นด้านหลังตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาประกบตรงนี้แต่ใช้เทปใสครับมาแปะอย่างนี้ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มแถบนะฮะเวลาประกบตรงนี้เนี่ยน้องๆอาจจะทากาวก็ได้นะครับติดไว้แต่ว่าถ้าทากาวปุ๊บเวลาดึงออกมันอาจจะขาดยุ่ยเวลาดึงออกเพื่อที่จะเปลี่ยนไอ้ตัวแผ่นใสนะก็อาจจะเพื่อความสะดวกถ้าใช้เป็นเทปกาว2หน้าหรือว่ากระดาษกาวที่มันสามารถดึงออกได้อย่างนี้ก็น่าจะโอเคเรามาลองดูนะฮะพี่ตัวจะใช้เป็นลูก
ไหมพรมนิ่มๆ ลูกบอลไหมพรมอย่างนี้ฮะก็มันจะเบาในการแปะโยนแล้วติดแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆไม่มีใช้เป็นลูกปิงปองขนาดเล็กก็ได้นะครับลองมาดูว่ามันจะติดไหมเราจะต้องใช้ความแรงนิดนึงในการปาอย่างนี้ส้มเฮ้ยกระเด้งแปลว่าถ้าแรงเกินไปมันก็อาจจะกระเด้งหลุดได้นะฮะกำหนดคะแนนกำหนดแต้มว่าใครปาโดนตรงไหนติดได้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับลองดูแล้วกันเห็นไหมจากที่เมื่อตอนเริ่มรายการมาแค่เต้นแอปเปิ้ลจับรถกล้วยส้มเลยมันก็เอามาเป็นไอเดียในการทำชิ้นงานศิลปะได้และเป็นเกมสนุกๆเอาไว้เล่นกันครับ